จากที่เราสรุปแผนกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเล่นกันกับดีกว่ารู้สึกว่ามีน้องๆทักมานะครับโอเคเราก็จะชวนเล่นไปเลยนะฮะเอ้ยอยากเล่นโหมดจัดอันดับอะไปเล่นกับคุณทอมมี่ดีกว่าครับผมเออน้องๆครับขออภัยนะฮะพี่จะอัดแรงซะหน่อยเราต้องเกาะคนเก่งไปนะครับ FCA ทอมมี่โอ้โหอะไรเนี่ยเราอยู่ในแลมอนหนึ่งครับหรอรางวัลสูงสุดของฤดูกาลที่แล้วนะฮะอ๋อมันถูกลดขั้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมเพื่อนถึงแบบว่าถูกลดไปแล้วนะครับก็คือที่เพื่อนถามว่าถามไมค์คีพี่แล้วว่าเอ้ยทำไมแรงกูถูกลดหนูว่าเราถึงไหนเราจะอยู่ที่โกสองนะครับได้รับสกินนี้ด้วยชีฟไนท์โหกำลังบ่นในแพทที่แล้วเลยว่าแบบเฮ้ยจะได้สกินนี้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าได้มาแล้วนะฮะเล่นเล่นเล่นจัดมาครับคุณทอมมี่แป๊บนึงโอ้โหมีสาวแอดมาด้วยอ่ะขอบคุณที่รับเป็นเพื่อนค่ะติดตามคุณลักษีมาให้สอนให้บ้างค่ะได้จ้าโอเคตอนนี้เราก็จะขอไปลุยโหมดจัดอันดับละกันนะฮะแป๊บนึงแป๊บนึงโหได้เพชรมาอีก200เม็ดต้องจัดก่อนแล้วเนี่ยครับวิธีซื้อนะฮะอ้าวไอ้เชี่ยมันซื้อได้วันละครั้งนี่ว่ะไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวซื้อให้อีกทีหนึ่งละกันแต่ว่าที่เด็ดกว่าคือได้สกินฟรีมาแล้วเพราะว่าเราอยู่ในระดับอันไดมอนด์นะฮะโอ้โหเนี่ยครับคุณทอมมี่ชวนมานะครับคุณทอมมี่นี่เป็นนักกีฬาที่ในซีซั่นที่แล้วนะฮะเขาสามารถไปได้ถึงคอนเควเลอร์นะครับถือว่าสูงพอสมควรเลยแต่สำหรับผมนะฮะไม่จำเป็นต้องไปสูงขนาดนั้นก็ได้นะฮะคือว่าเราได้สกินมาแล้วไงเนี่ยดูเมียโอ้โหเพศาสตร์แต่ว่าจะเล่นที่หลังละกันเฮ้ยแต่เดี๋ยวรู้สึกว่ากูแค่เลือกตัวจะโชว์สกินเฉยๆอ่ะเนาะถือว่าไปโชว์สกินละกันมาเล่นตัวนี้ก็ได้ไปลุยกันเลยเดี๋ยวก็ตัวละครที่มันเปลี่ยนไปพวกออมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับซานิดนี่บอกเลยว่ามันเก่งกว่าเดิมอีกหลายเท่านะฮะใครที่ติดตามเราบอกตรงๆนะครับว่าเอาสูตรเราไปใช้รับรองว่าซันนี่คุณจะสตรองกว่าเดิมหลายร้อยเท่าด้วยกันอันนี้พี่พูดจริงๆนะครับไม่ได้โม้เลยโอเคเดี๋ยวรอเจอกันในเกมอีกทีละกันนะครับรู้สึกว่าจะเล่นแทงคนเดียวซะด้วยครูโง่เป็นไงดูจากสกินของตัวละครเราเราเท่ป่ะมีขึ้นด้วยว่าซีซั่น2แรงค์แมชนะฮะชีฟไนท์นะครับผมหัวหน้าอัศวินนั่นเองจากเคนกลายเป็นแค่อัศวินกระจอกกระจอกกลายเป็นระดับหัวหน้าอัศวินนะครับยินดีด้วยนะฮะทีมเรารู้สึกว่าจะมีป่าแล้วเนาะโอเควัตเตอร์ไฟป่านะฮะจะไม่ออกของป่าเลยโอ้โหสกินใหม่ไม่ใส่ไรกว่าเดิมมากแม่บอกตรงว่าเท่มากเอ้ยเท่มากเลยนะฮะเราไปบนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิโบยังไม่ขยับนะฮะจะไปยืนคุมเลนให้แทนนะฮะผมไอเทมที่เราออกก่อนตอนแรกเลยก็ขอเป็นเด้งเลื่อนนะฮะทอริสแมนสเตรงนะครับผมออก2ชิ้นไปเลยครับจะได้เร่งเร็วๆโอเคแล้วก็อัพสกิลพุ่งแทนนะฮะเนี่ยมาดูออมาสกิลใหม่กันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพุ่ง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 ตีหนีเยอะแยะโอ้โหตีโดนว่ะอย่าทำผมตีโอ้โหหนืดมากหนืดมากโหตีไม่ยั้งจริงๆว่ะอัพสกิลทุบแทนเหรอเนี่ยตัวรู้สึกมันว่าจะเท่ขึ้นนะครับสำหรับออมานะฮะแต่ตัวเราก็เท่กว่าเพราะเราเป็นสกินนะเว้ยความเท่นี่บอกตรงว่าขั้นสูงนะฮะอุ๊ยมันกลายเป็นสกิลเขี่ยตูดแทนนะฮะผมจากสกิลทุบอะเมื่อกี้สังเกตได้นะฮะอ๋อนี่เป็นท่าทุบแต่ท่าแรกอะเป็นเขี่ยตูดอ๋อเข้าใจแล้วรุนแรงรุนแรงมากโหไปติดสายฟ้าด้วยนะครับผมบาดเจ็บสาหัสพอสมควรเลยทีเดียวเชียวไม่เป็นไรครับโอ้เออเขาบอกว่าไอ้เต่าตัวนี้นะฮะตัวใหม่พี่ลืมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราฆ่ามันได้เราจะได้ตังจากมันนะฮะเดี๋ยวเราหาโอกาสไปฆ่านะครับผมตอนนี้ออม่าหายไปแล้วนะแหน่ใส่กูจังถ้าโอกาสไปฆ่าไม่ได้ครับผมใจเย็นๆโอ้ยครับคุณ FCA ทอมมี่ได้ฆ่าไปแล้ว1ศพโดยมีไอ้บัตเตอร์ไฟซัพพอร์ตนะฮะ
อ้าวเสร็จเทคนิคพิเศษนะครับผมดูไว้เป็นไงถ้าเกิดมือเราไวแล้วก็ได้นะช็อตเมื่อกี้อย่าอึ้งกันนะครับใครๆก็ทำได้แหมเด็กแถวบ้านพี่ยังทำได้เลยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นโอเคบัตเตอร์ไฟมันกำลังเก็บตังค์จากเต่านะฮะเราจะไม่กลับบ้านนะฮะเราหน้าด้านที่จะอยู่ต่อเพราะเราไม่กลัวมันโยออกดาบก่อนโอเคบัตเตอร์ไฟมาแล้วครับกระทุ้งฮะแล้วก็ลากมันเข้าไปอันติต่อปุ้มโอ้โหได้ศพอีกครั้งครับเย้ถือว่าคุ้มนะฮะสำหรับผมออกโซนิกบูทดีป่ะแป๊บนึงนะครับขอเช็คฝั่งนู้นก่อนโอเคมีนักเวทแค่ตัวเดียวนะฮะแนะนำให้ออกโซนิกบูททันทีเลยไปเห็นสเตตพี่แล้วก็อย่าตกใจกันนะครับมันเป็นธรรมดาที่จะโหดเล็กน้อยนะฮะสำหรับตัวละครนี้โอเคกำลังไปช่วยนะครับท่านผู้ชมไปดูข้างบนเป็นไงบ้างนี่ไงอมเรียบร้อยนะฮะเนื่องจากว่าเราทุบได้อย่างสวยงามนะครับผมโอเคฟันแหมครูดาวกำลังมาพอดีเลยอ่ะถ้าอีกนิดเดียวอ่ะได้ไปละเต่าแจกตังค์นะครับเขาบอกว่ามันแจกตังค์นี่ไงเด็ดทุบบัตเตอร์ไฟเรารู้สึกว่าติว่าวนะครับว้าออมามาครับออมามาโอ้โหกูต้องตายหมดทีมครับผมช็อตนี้กูหนีแล้วอัดยาวครับไม่รอครับกูไม่รอครับโอ้ยเฮียหนีเสือป่าจระเข้เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผมเก็บยาก่อนนั่นแหละสวยงามโอ้โหสุดยอดครับสมกับเป็นเทนจริงๆนะฮะเรื่องการหนีไว้ใจผมเขากล่าวเอาไว้รู้สึกว่าแพทใหม่อัพมาจะมีความสนุกสนานในตัวเกมมากขึ้นทำให้น่าเล่นตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยครับแต่ถ้าเกิดมันไม่จำกัดตังค์แล้วก็เลเวลในแต่ละเกมแล้วก็คงได้อัดยาวกันอย่างแน่นอนนะฮะลิโป้โดนล่อไปแล้วครับผมต่อด้วยบัตเตอร์ไฟกำลังเข้านะฮะทุบเบ้านะครับใจเย็นเฮียมึงจะหิวไปไหนเนี่ยแยกไปดันบนนะครับเนื่องจากว่าอยู่ไปมันเสียเวลาฮะคีบกำลังดันศัตรูยังไม่มาเลยเราเน้นสายป้องกันดีว่ารีบดันคีบดีกว่าโอเคครับเพื่อนรู้สึกว่าจะบอสกันแต่สองคนน่าจะพอนะเคลียร์ให้หมดคือว่าไม่ได้เล่นป่าไงไม่อยากเอาของชิ้นนี้โอ้โหมันเหนื่อยซะจริงๆว่ะข้างล่างโดนแล้วนะครับน่าจะหนีรอดอยู่นะเทียนามันเป็นตัวที่หนีง่ายอยู่อ้าวไม่ใช่ดิเทียนาฝั่งมันการีฝั่งเราทุยเฮ้ยปิงขึ้นเฮ้ยช็อกเลยปิงขึ้นขนาดนี้เอาป้อมก่อนครับเอาให้แตกไม่ได้กลัวมึงเลยบัตเตอร์ไฟล์กูพูดจริงโอ้เอ้ยนึกว่าจะแน่อ้าวรู้สึกว่าจะเจอศัตรูนะครับจะเล่นเพื่อนเราหนีครับไม่จำเป็นต้องไปช่วยฮะเพราะว่ามันหนีได้อยู่แล้วนะครับผมลิโป้นี่ไงไอ้เชี่ยสร้างเรื่องอีกแล้วไปเฮ้ยควายโทษคือเก่งแค่ไหนครับผมแต่เข้ามาคนเดียวแบบนี้ยังไงก็พ่ายนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยกันไปดันกลางต่อเลยครับแนะนำโอ้โหไม่ถึงนะครับเอ้ยถึงโอ้มเอาให้แตกไปครับเรียบร้อยครับระวัง
ไวโอเลตมาอ๋อไวโอเลตมาจากฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งบนนะครับมันวาร์ปกลับบ้านนะฮะโอเคไปต่อได้ไปต่อได้วิ่งไปบนเลยครับไม่กลับบ้านนะเสียเวลาคู่ต่อสู้มันไม่มีใครอยู่ไงก็เลยแบบไปได้ไปได้ได้มา2ป้อมแต่เริ่มเลยครับถือว่าเกมนี้มีโอกาสได้ใช้ชนะสูงนะฮะได้ฟิลเลอร์ทูธมาแล้วครับผมเทพแล้วทีนี้กลับบ้านก่อนเพราะว่าตรงกลางหายหมดนะฮะได้กลับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียชีวิตกันมันจะไม่คุ้มนะจ๊ะเดอะเอวิสดากอนถูกสังหารเห็นไหมแม่งฆ่ามังกรกันอยู่ถ้าเกิดกูไปดันต่อแล้วก็รับรองเจอมันฆ่าแทนมังกรแน่นอนเลยเฮ้ยมาไปบนแล้วครับมาดูศึกนี้กันนะฮะว่าพี่ออฟเฟลเลอร์ทูชมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะกูเข้าข้างกูทุบโอ้โหโอ้โหเหี้ยแรงยิบหายถึงกับหายเลยทีเดียวเชียวบัตเตอร์ฟลายยังไม่รู้ว่ามีบัตเตอร์ฟลายมันมาสวนบัตเตอร์ฟลายเราก็รีบพยายามฆ่าให้ได้แต่ไว้นั่นกดวิ่งหนีไปแล้วเราก็ตายอุตส่าห์เข้าข้างยังสวยแล้วอะแต่ว่าตัวเรามันถึกไม่พอไงมันก็เลยตายได้อย่างง่ายดายนะฮะโอเคขอเอาใหม่มันแรงกว่าที่คิดอีกตัวเรามันไม่จำเป็นต้องออกของไอ้ดาเมจแล้วไงออกแค่เฟลเลอร์ทูชิ้นเดียวพอครับผมคือมันเป็นสูตรที่ผมใช้แล้วผมก็ชอบมาตลอดนะก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงไอเทมมันสักเท่าไหร่นะก็โอ้ยลิปโป้ก็ฆ่าได้แล้วเว้ยบับเต่ามันน่ารักเดียวเขาทำออกมาได้โอเคเลยเหมือนกับอย่างน้อยปากก็ได้หาที่ฟาร์มตังค์เพิ่มนะฮะจัดว่าดีครับผมชอบลาสโอเคหายไปไหนหมดแล้ววะโอ้ยข้างล่างว่ะต้องวิ่งไปก่อนเฮ้ยโอ้โหเสียเวลามากคือว่ายังไงก็ต้องไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดทีมเราอยู่นู่น4แล้วก็ฝั่งมันก็ต้องอยู่เยอะเหมือนกันครับต้องยอมทิ้งหน้าที่นะฮะบางทีอ่ะมาครับรวมตัวเตรียมบวกครับตรงกลางครับตรงกลางบนมึงโดนโอเคตอนนี้มันกำลังแยกไปบนกับขวานะฮะตรงกลางเรานี่มีสิทธิ์ดันได้ทันทีเลยครับผมน่าจะได้ป้อมแล้วครับตรงนี้ลิโป้ไม่น่ารีบไปลึกเลยนะเสียวแทนทุบอันตีโอ้โหเชื่อไหมมันแรงจังวะตายหมดเลยอ่ะงงเลยอ่ะเช็ดเค้พี่ว่าเทนมันน่าสายนี้ไม่เหมาะแล้วแหละถ้าเกิดเจอคนเก่งขนาดนี้อ่ะมันแรงจริงนะเว้ยแล้วแบบเทนเราไม่เคยจะเปาะบางขนาดนี้เลยอ่ะโอเคครับจะได้ตังค์ 1,300 แล้วนะฮะได้แล้วครับเกย์อาร์นี่แหละต่อไปอ่ะยืนไหวแล้วคือว่าทุกทีมันจะมีแทงค์อีกตัวไงแล้วทีนี้แบบแผนรอบนี้มันผิดพลาดเล็กน้อยนะครับคอยไอ้คอยแม่ต้องมีน้ำเสียงเล็กน้อยเพราะกูโมโหเพราะกูโมโหตายไปกูวิ่งใส่อย่างเดียวอะรอบนี้เพราะว่ากูมีเกาะแล้วเกาะมันมาช้าไปนิดนึงโอเคครับไปเอาบอสครับตามคำแนะนำของเพื่อนนะฮะเราจะไม่ใช่ร้อนเราจะไม่ใจร้อนเราจะไม่ใจร้อนเราจะไม่ใจร้อน ให้เพื่อนเขารอกันไปโอเครอบนี้ฮะสนุกแน่นอนมีทั้งบัฟมีทั้งอะไรก็ไม่รู้บ้ามาป้อมขวาต่อนะฮะโหแต่ตัวเรานี่เป่งประกายกันยกทีม
อันติเปิดไปก่อนเลยโอ้มเพราะอันติเราคูดาวมันเร็วครับผมโอ้โหเนี่ยมันโดนกันแรงมากไงทีมเราอ่ะแป๊บนึงค่อยเข้าเออใจเย็นค่อยๆเข้าครับเข้าอย่างมีสติพอครับเรียบร้อยนะฮะไม่กูไม่เข้าไปต่อหรอกปล่อยมันตายไปริโป้อ่ะต้องเล่นอย่างมีสติฮะช่วยเพื่อนปึ้มโอเคทุบปุ้มเรียบร้อยครับใจเย็นๆเล่นฮะตอนแรกๆแม่งช็อกในพลังของมันเว้ยช่วยดันออกมาก่อนทุบตึ้งโอเคป้อมโหแบบเสียวซีดอะตึ้งชนะแล้วเว้ยเกมนี้เก่งเป็นบ้าเลยเพราะว่ารู้สึกตกใจมากฮะกับเวลาเราถูกโดนกระทำอย่างรุนแรงฮะในสกิลของคู่ต่อสู้นะฮะโดนมันต่อทีนี่ช็อกเลยแบบว่าไอ้เย็ดเข้ไม่แรงจังวะแบบพอบวกจังหวะบวกรู้สึกว่าตายฟรีไป2ครั้งนะฮะเหมือนกับเราไปเปิดก่อนไงแล้วเราก็ตายไวเกินแทนที่แบบจะได้อยู่ใช้คูลดาวน์นานๆนะฮะอยู่ใช้สกิลนานๆโอเคก็จบไปแล้วกับเกมแรกนะฮะน่าจะได้สาระเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะใช่ไหมได้ปะวะยัดรูนก่อนมาเดี๋ยวไปต่อกันกับเกม2ดีกว่า